คนต่อไปอ้าวเตรียมกรี๊ดกันนะครับ V 1แล้ว4ครับสวัสดีครับน้องซีนี่ถือว่าเป็นนักล่าฝันที่อารมณ์ดีมากเป็นพิเศษนะครับน้องจีนทราบใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วคนอารมณ์ดีเนี่ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งใช่ไหมฮะดังนั้นน้องจีนเนี่ยถือว่าหวานเสน่ห์ไว้มากทีเดียวเป็นคนมีเสน่ห์เพราะว่าเป็นคนที่อารมณ์ดีแต่ว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้อาว่าน้องจีนจะดูซึมไปนิดนึงเป็นอะไรหรือเปล่าคิดอะไรมากหรือเปล่าจริงๆแล้วหนูมีความในใจจะบอกค่ะครับเชิญเลยครับวันที่คุณหมอมาหนูได้ทราบข่าวร้ายว่าน้ำหนักหนูลดไปโลกับอีก6ขีดข่าวร้ายเลยแต่ว่าทุกคนในแอคาเดมี่ทักว่าหนูก้นใหญ่ขึ้นแล้วหนูจะทำยังไงหนูสับสนเลยซึมไปหน่อยซึมไปวันสองวันเลยนะเอ๊ะจะเอายังไงกันเนี่ยฮะสับสนมากผอมแต่ก้นใหญ่ขึ้นแล้วก้นของน้องจีนเนี่ยอาถรรพ์ซะด้วยพูดไปเลยตรงนี้แล้วเขายอมรับนะครับก้นเขาอาถรรพ์นะครับเขาบอกตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์นี้ใครนั่งใกล้ก้นเขาเนี่ยตกรอบทุกคนวันไหนที่ไปนั่งที่เก้าอี้นั่งแล้วใครมานั่งใกล้ๆน้องจีนนะพอวันเสาร์มาตกรอบหมดโดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปนั่งเล่นอยู่กับจุ้มจิ้มแล้วพอถึงวันเสาร์น้องจุ้มจิ้มก็ตกรอบไปนะครับแต่สัปดาห์นี้ดีละใครก็นั่งใกล้น้องจีนได้เพราะไม่มีการตกรอบอีกแล้วนะครับถ้ามีอีกจริงๆหนูก็ขอเป็นคนออกเองแล้วกันค่ะใครจะยอมหรือเปล่าล่ะครับวันนี้เลือกเพลงมีความหลังไหมเป็นเพลงที่เคยร้องมาด้วยกันกับครอบครัวค่ะตอนที่สมัยยังเปิดร้านอาหารค่ะจะร้องเพลงนี้ทุกเย็นค่ะแล้วจะร้องกับคุณพ่อแล้วก็ทุกคนในบ้านคุณพ่อชอบเพลงนี้มากค่ะใช่ครับและเพลงนี้ก็นอกจากจะร้องให้คณะกรรมการและแฟนๆ Academy Fantasia ฟังแล้วเนี่ยถือว่ามอบให้เป็นพิเศษสำหรับคุณพ่อด้วยค่ะคุณพ่อมาไหมครับวันนี้มามานะครับเอาคุณพ่อเชิญฟังเพลงนี้ครับ Can you feel the love tonight to make kings and vagabonds
ตอนนี้เรามาฟังความเห็นจากคอมเมนเตอร์นะครับเชิญครูเป็ดครับผมคงต้องคอมเมนต์บนพื้นฐานเดียวกับที่คอมเมนต์ออฟนะครับ